กรประการโตเล็กนะการเพิ่มเบี้ยผู้ผู้สูงอายุแหละเขาบอกจะให้เป็นอัตราเดียวกันเลยคือ1,000บาทโอ้โหอันนี้คือรอคอยกันมานานนะตอนนี้เรียกว่าผ่านขั้นที่หนึ่งไปแล้วถูกครับเนี่ยครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวโตเล็กต้องชงโตใหญ่นะอ่าก็รอขั้นตอนต้องรอหน่อยต้องรอหน่อยอันนี้คือเป็นความคืบหน้าก็คือทางบอร์ดโตเล็กเนี่ยเขาเห็นด้วยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแหละถามว่ามีโอกาสไหมก็ค่อนข้างค่อนข้างมีโอกาสแหละนะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้อง คือเราก็ต้องมองนะว่าเขาก็พิจารณาจากสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยค่งค่าของช่มอาจจะแตกต่างจากเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยมีการพิจารณาตรงนี้เพื่อเป็นโอกาสให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับผมในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของเบี้ยจากความพิการเนี่ยเหมือนกันนะครับเขาก็จะปรับด้วยครับเพิ่มจาก800นะครับที่เคยได้ก็จะเป็น1,000บาทนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนของผู้พิการจากชั่วโมงละ50เมื่อก่อนที่เคยได้รับเวลาไปทํางานพิเศษอะไรเงี้ยผู้ดูแลใช่ใช่ เป็นหนึ่งร้อยจะเพิ่มให้ด้วยเพิ่มไปด้วยครับแต่อย่างที่บอกนะไอ้ที่พูดสองข้อนี้อันนี้อยู่ตัวเล็กนะครับยังยังไม่ได้ประกาศใช้นะครับแล้วก็ยังมีข้อที่สามเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหกปีนะครับที่อยู่ต่ํากว่าเส้นความยากจนนะครับอันนี้เขาเขาบอกว่าสนับสนุนหกร้อยบาทต่อเดือนต่อคนก็จะเป็นไปตามเส้นความยากจนครับอันนี้เขาบอกว่าจะมีประมาณสี่ล้านกว่าคนที่จะรับผลประโยชน์ ตอนนี้ที่มีคนที่จะรับเงินอุดหนุนอยู่ก็มีอยู่2ล้านกว่าก็คือยัง,ย,งยังขาดอยู่ครับ,รบเดี๋ยวตรงนี้เขาจะไปพิจารณาเพื่อให้คนที่เข้าถึงนะครับได้มากขึ้นคือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบเนี่ยเดือนละ6 0 0บาทเนี่ยคือปัจจุบันอะ่ะให้เฉพาะเด็กที่อยู่ในครอบครัวรายได้น้อยแต่ว่าที่กรรมการชุดเล็กเขาอ,อนุมัติค,คือให้ทุกคนเลย ต่อไปเด็กไทยเกิดทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปดูรายได้เลยได้ทุกคนเลยคนละ600บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ขวบเต็มอันนี้คือผ่านชุดเล็กแล้วเช่นเดียวกันใช่ครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของศูนย์เลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมการพัฒนาเด็กครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีการเลี้ยงดูเด็กในตอนแรกก็คือตั้งแต่6เดือนจนถึงีครปีต่อไปเนี่ยทางชุดเล็กเนี่ยเขาจะมีการปรับให้เหลือ3เดือนจนถึง3ปีเพราะจะได้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานคุณพ่อคุณแม่จะได้ไปทํางาน แล้วก็อาจจะฝากลูกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการลาคลอดด้วยที่มันให้ให้มันสอดคล้องกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่าการลาคลอดเนี่ยลาได้ประมาณ3เดือนเสร็จๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอหลังจากลาคลอดเสร็จใช่ไหมตัวเองไปทํางานก็จะได้เอาน้องนะครับไปฝากกับศูนย์รับเลี้ยงเด็กแรกเกิดได้ด้วยได้ตั้งแต่3เดือนเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางครับ กลุ่มต่างๆนะครับก็ผ่านชุดเล็กไปแล้วที่มีคุณวราวุฒิลปะอาชานะครับจากนั้นก็เดี๋ยวจะส่งชุดใหญ่นะครับถ้าผ่านชุดใหญ่ก็เข้าคลโมแล้วคุณวราวุสบอกว่าถ้าผ่านทุกชุดเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้ในปีงบประมาณ2 5 6 8นะครับคือที่จะถึงนี้เลยอ่าหนึ่งตุลาหกเจ็ดนั่นคือเริ่มปีงบ68ถ้าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้นะแต่แน่นอนต้องใช้งบประมาณเพิ่มปีละเนี่ย หลายหมื่นล้านบาทก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการงบประมาณมาเติมเต็มในส่วนนี้อย่างไรบ้างแต่ก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยทุกทุกทุกค <ขอ S 1> นให้ผ่าน <c oughs> เพราะว่าถ้าเฉพาะกลุ่มนี้เนี่ยผู้ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้เนี่ยก็ประมาณ10กว่าล้านคนนะครับถ้าผ่านก็จะมีเงินช่วยเหลือในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เอาใจช่วยกันเต็มที่นะครับ